คนนี้เอาเนื้อสามีมาทำอาหารขายแนะนำหนังดีกับกู๊ฟรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของป้าคนนึงที่กำลังสับเนื้ออยู่เพื่อเตรียมอาหารพอทำเสร็จเนี่ยเธอก็เอาไปส่งให้หญิงสาวคนนึงซึ่งหญิงสาวคนนี้เป็นชู้ของสามีเธอพอรับข้าวแล้วก็จ่ายเงินอีผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันก็มองป้าด้วยสายตาที่เหยียดหยามครับแต่ป้าเนี่ยก็ไม่ได้อะไรครับแล้วก็มองไปที่สามีของเธอก่อนที่อีผู้หญิงคนนี้มันจะปิดประตูใส่หน้าป้าในตอนดึกเนี่ยเธอก็มานั่งร้องไห้เสียใจที่สามีของเธอเนี่ยทำกับเธอแบบนี้ครับคิดว่าป้าเนี่ยน่าจะรู้เรื่องนี้มานานแล้วครับแต่พอด้วยความรักเนี่ยเธอก็เลยยอมเขาทุกอย่างหลังจากนั้นป้าก็เดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ส่องกระจกดูตัวเองแล้วก็ร้องไห้ด้วยความน้อยใจก่อนที่จะหยิบมีดโกนเพื่อเอามากรีดแขนตัวเองแต่ลูกสาวของเธอได้เข้ามาและห้ามไว้แล้วจู่ๆสามีของเธอก็กลับมาโดยสภาพที่เมามากแล้วพอเขาได้เห็นแม่กับลูกอยู่พร้อมหน้ากันเนี่ยเขาก็ได้ด่าภรรยาของเขาที่สะกดรอยตามเขาวันนี้แล้วก็ได้ปาขวดเหล้าใส่ผนังแล้วเธอกับลูกเนี่ยก็ได้ร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวแล้วภาพก็ตัดมาเป็นตอนเช้าครับดูเหมือนว่าป้าเนี่ยจะมีความสุขมากและลูกค้าในร้านอาหารของป้าเนี่ยก็ดูเหมือนจะอร่อยกับอาหารที่ป้าทำและในขณะนั้นหญิงสาวที่เป็นชู้ของสามีเธอเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาหาป้าแล้วก็บอกว่าช่วยทำบาร์บีคิวให้ฉันหน่อยได้ไหมแล้วป้าเนี่ยก็เดินเข้าไปในครัวแล้วไปหยิบอาหารที่เธอเตรียมไว้แล้วยื่นให้ชู้คนนี้แล้วบอกว่านี่เป็นเนื้อที่ดีที่สุดในวันนี้รับไปสิฉันให้เธอฟรีอีเมียน้อยเนี่ยก็รับอาหารแล้วก็เดินออกจากร้านไปก่อนที่หนังจะเฉลยว่าเนื้อที่เอามาทำอาหารนะก็คือเนื้อสามีของเธอลูกของเธอเนี่ยทนไม่ไหวเลยผลักพ่อไปเสียบกับตะปูที่ติดอยู่บนผนังตายคาที่เลยทุกคนและแม่ก็ได้ปลอบใจลูกแล้วบอกว่าพ่อของเธอเนี่ยเขาฆ่าตัวตายก่อนที่เธอจะหยิบมีดมาชำแหละเนื้อของสามีเธอเพื่อมาทำอาหารแล้วก็ได้ตัดหัวไปแช่ไว้ในตู้เย็นหนังเรื่องนี้เป็นหนังสั้นใน YouTube นะครับแปะชื่อเรื่องไว้ในคอมเมนต์ไว้ให้แล้วใครที่ดูแล้วรู้สึกยังไงพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย